มากันแล้วโอเคตัวนี้เป็นเมจที่วิ่งได้เร็วที่สุดในเกมนะครับผมนี่เขาบอกอยู่แล้วเห็นป่าวจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตัวอื่นนั่นเองส่วนตัวนี้เป็นเมจสายตีนะครับหมายความว่าเราเน้นที่การตีเร็วตีแรงครับผมแต่เป็นตีแบบเวทหมายความว่าเราสามารถตีแทงเข้านั่นเองนะฮะก็คือถ้าเราเป็นอันติตีแทงนี่แบบโอ้โหตีรถแบบสนานเลยอะก็คือมันตีแบบเป็นเวทนะฮะแล้วก็บวกความเร็วอีก 40% คูลดาวน์เร็วมากและเป็นเมจตัวเดียวที่ผมดูนะสกิลยังไงก็ไม่มีวันหมดสกิลไปเลยครับสกิลมานามีเหมือนไม่มีครับคือใช้ไปเลยเนาะส่วนหน้าที่ของตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆกันป้อมนั่นเองแล้วก็หาจังหวะบวกดีๆนะครับจังหวะบวกก็คือบวกแทงเลยฮะนะฮะถ้าเจอเมจบวกเมจเท่านั้นเลยนะตัวต้นเกมจากที่ผมเล่นมาตัวนี้กดเมจได้ทุกตัวนะกดได้หมดแม้ว่าฆ่าไม่ได้อย่างน้อยก็กลับบ้านนะครับยังไงก็ไม่รอดครับแล้วคูลดาวน์มันเนี่ยแค่30วิเองนะเลเวล1อ่ะซึ่งแบบมันเร็วมากมันเร็วมันคืออยากใช้เลยครับสกิลอยากใช้อะไรใช้เลยฮะยังไงก็ไม่หมดเนาะก็ตามนี้แหละฮะหน้าที่หลักๆคือกดเมจกันเองนี่แหละแล้วอันติใส่แทงเท่านั้นเลยครับส่วนเรื่องการกันป้อมเนี่ยมันทำได้โดยเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะก็คือสกิล1ใส่มอนตามด้วยสกิล2กดอันติยังกดย้ำได้อีกทีนึงนะครับยังไงมอนก็ไม่เหลือเอาง่ายๆถ้าเราไม่ตายเนี่ยป้อมไม่แตกแน่นอนนะจ๊ะอ้าวไปในส่วนของรูนโอเคตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเมจสายตีนะครับหมายความว่าผมก็เอาลงอย่างนี้เลยฮะเป็นพลังเวทนะครับแล้วก็บวกเจาะเกาะเลยครับผมเราต้องเน้นตีไงเห็นป่ะเน้นตีไปเลยครับต่อไปนะฮะก็เอาเป็นพลังโจมเอ้ยโทษครับเป็นเคลื่อนที่กับเลือดนะครับผมเป็นโปรเทคบายเพราะว่าตัวนี้มันบางนะฮะเราก็เพิ่มเลือดให้มันนิดนึงส่วนการเคลื่อนที่ตัวนี้มันเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับก็ยิ่งบวกนี้ก็จะเร็วมากขึ้นต่อมาก็คือพลังชีวิตเช่นเดิมครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ไปก็เราทำเท่านี้แหละเน้นเลือดนิดนึงส่วนสีแดงก็เน้นพลังเวทเจาะเกาะอันนี้คือที่ผมใช้นะฮะส่วนที่เหลือก็เน้นตีเอาอย่างเดียวฮะส่วนการตีเร็วเนี่ยคืออันติมันอะตีเร็วมากขึ้นอยู่แล้วหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มให้มันอีกนะครับจากที่ผมดูนะก็คือใช้พลังเวทหลักๆไปเลยฮะที่เหลือก็นั่นแหละเน้นตีเร็วในสกิลของมันเองที่เหลือในเกมได้เลยการเล่นนะครับผมก็จะสลับกันไปนะ1นะครับสกิลก็คือ2นำ2นำนะ2นำแต่เลเวล1เอาแค่1ไปก่อนพอละอันนี้เราไม่ต้องเน้นมากเราเน้นที่2กับตีเนาะเพราะว่าเราเป็นเมจสายตีนะครับหน้าที่ของตัวนี้ก็คือการป้อมอย่าให้แตกนะฮะส่วนที่เหลือก็ดูจังหวะเข้าเอาแต่ให้อยู่ด้านหลังไว้แล้วตีแทงครับเพราะว่าเวทตีแทงเข้าครับโอเคคลิปมาประมาณนี้นะ สกิลรอเลยครับเดี๋ยวไอ้นี่มันจะยืนทำไมวะเน้นคลิปทันปะวะขอช่วยเพื่อนเนาะอย่าให้ป้อมแตกนะหน้าที่หลักเลยเนี่ยคอยสกิลช่วยอย่างเดียวอย่าเข้านะเข้ามีสิทธิ์นอนสูงตัวนิ่มโอเคเดี๋ยวบอกวิธีบวกนะครับก็คือสกิล1อ่ะให้โดนก่อนอ่ะอย่างเงี้ยโดนก่อนสกิล2ปุ๊บอันติสกิลปุ๊บตามแล้วอันนี้ดักเฮ้ยอีกทีโอ้ยเห็นไหมสกิล1ไปก่อนพอโดนเสร็จปั๊บสกิล2ต่อเลยและอันติหูยคีย์เดียวเองอ่ะทำได้เท่านี้แหละเพราะมันแท้ง
อย่างน้อยก็กดเลือกนะรู้สึกว่าจะมีนะทันปับบวกดักปับเห็นไหมเห็นอะไรไหมคือแทงมันแทเวทอยู่แล้วเนาะยิ่งเราเป็นเวทสายตีอ่ะยิงแทงเลยฮะยาวครับตีเลยครับเห็นนะดูเลือดวู้รอดตัวไปดีนะเดินมาดูจะเล่นจะเอาเลยลิงอ้าวชนะซะงั้นจบครับโอเคการเล่นก็ประมาณนี้